ผมตอนนี้เรามาดูเกมคู่ที่2กันต่อนะฮะก็เป็นเกมระหว่างคู่อีสานร่วมใจเจอกับนิธินะฮะอันนี้หลังจากที่คู่แรกจบลงไปก็เห็นสถานการณ์เริ่มก่อขึ้นมานะฮะเรื่องของการปะทะกันแรงก็เลยมีการขอเรียกคุยรวมทีมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับความเข้าใจวันนี้ก็ชี้แจงให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้วการแข่งขันก็ดำเนินได้ต่อนะครับกันนะฮะว่าหลังจากที่ไกลเกลี่ยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกิจกรรมของเราจะดำเนินไปได้ไปเป็นตามปกติไหมนะตอนนี้ก็ไม่รู้จะคาดเดาไม่ถูกเหมือนกันนะแล้ว
นึ่งเมื่อกี้พี่ต้นโทรมาเดี๋ยวคงมาโทรมาอีกรอบนึงครับสายหลุดไปละเจ็ดตัวแปดตัวอันนี้แปดตัวนี่พออันนี้ใครแล้วเจ็ดนี่พอตัวต้องสี่เดียดพอมายังพอมายังเดี๋ยวโทรกลับไปดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ต้นถามพี่หนึ่งครับฮัลโหลครับท่านฮะแปดตัวพอเอาแค่แปดตัวเนี่ยพอแค่แปดตัวเนี่ยแค่นี้ผมก็วางผลได้แล้วทานูเอมิลเจมดวงแปดคนพอแล้วไม่ต้องมาแล้วต้องการครับต้องการก็มีมดหาประตูนีจากวิชุทิศในรุ่น10กับ12ปีก็เริ่มอุ่นร่างกายกันนอกสนามนะฮะช่วงนี้ตามไปดูเกี่ยวเกี่ยวถ่ายฝั่งนู้นหน่อยบรรยากาศน้องๆอีกฝั่งหนึ่งถึงไหนแล้วต่อบีบอกว่าเหรอ
กาศมาดูบอลเด็กกันบ้างนะครับตอนนี้เต็มมุมสกอร์รวมตอนนี้น่าจะเป็น13-2นะโอ้โหอันนี้ถูกนำขาดเลยนะครับเป็น13-2นะวินทองเป็นฝ่ายนำจีโก้งที่เราไปนะปีกับ12ปีในคลิปต่อไปนะฮะตอนนี้น้องๆรุ่น8ปีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสลับเปล่าก่อนมีการโดบด้วยนะครับยิงไปก่อนเด็กได้รับสลับเปล่าจากอาจารย์หนองนะฮะเราก็ได้ก่อนพี่เนี่ยมีลวกไส้อะไรกินไส้คุณพอไหมเนี่ย